สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอาหารคนเดินทางครับวันนี้ก็อะไรเนี่ยฟันหัวนะฮะไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาจีนบ้างแต่ว่าเป็นโยเกิร์ตพม่านะครับผลิตที่ Japan Side Road อยู่ที่ยางกอนครับผลิตจากย่างกุ้งครับ240มิลลิลิตรก็10กว่าบาทนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงมีวันผลิตอะไรนี่ผมอ่านไม่ออกวันที่วันหมดอายุข้างล่าง14อะไรก็ไม่รู้นะอ่านไม่ออกเหมือนกัน เป็นโยเกิร์ตน้ำครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงโยเกิร์ตหวานๆนะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเหมือนกับมีแป้งเยอะเนี่ยไม่อร่อยหวานๆข้นๆแต่เหมือนกับมีแป้งเยอะครับความเป็นโยเกิร์ตไม่เท่าไหร่นะครับจืดๆหวานๆนะถ้าถามผมเฉยๆนะก็พอทานได้เราเคยกินโยเกิร์ตสดที่ออกข้างล่างมีค่อนข้างยังชั่วขึ้นหน่อยอาจจะต้องขยาวก่อนนะโยเกิร์ตสดที่ย่างกุ้งเนี่ยอร่อยกว่านี้นะออกปานกลางครับชิมอีกทีก็ปานกลางครับปานกลางรสชาติไม่ค่อยเท่าไหร่นะเหมาะกับกินกับพร้อมกับผลไม้อะไรเงี้ยมากกว่านะครับคนใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เจออะไรก็ลองมาฝากกันครับตามภาษานักเดินทางสวัสดีครับ